่สีไปกินข้าวเสร็จหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆนั่งกินข้าวอยู่แล้วความอ้วนเหรอมีเด็กรอกินเนยนะคะหนูกินเนยไม่ได้เดี๋ยวหนูอ้วนตอนนี้ตัวหนูก็เป็นบอลลูนอยู่แล้วเข้าใจไหมโอเคไหมคะไม่ต้องก้มหน้าก้มตาเศร้าเลยเตรียมตัวโดนรีดได้เลยจะรีดให้แบนเลยให้พุงอ้วนๆหายไปเลยโอเคไหมอันนั้นไม่ใช่ลูกยังไม่ได้ครอบอันนี้เป็น private toilet เอาไว้อึนะคะส่วนอันนี้เป็น public toilet นะคะเอาไว้ฉี่เดิมเลยนะแม่โอ้โหเปลี่ยนปุ๊บใช้ปั๊บเลยนะไปมาแล้วไปเร็วเดี๋ยวเราจะไปแวะกันนะคะถึงแล้วตอนนี้10:25นัดไว้10:30ไม่ว่าจะแว็กคิ้วหรือแขนก็ต้องอยู่ในห้องส่วนตัวเพราะฝรั่งให้ความสำคัญกับ privacy นะคะแว็กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อโปสการ์ดแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กันซื้อโปสการ์ดส่งไปให้พี่ชายที่ไทยนะคะไปซื้อลอตเตอรี่กันเมื่อคืนฝันดี ร้านจะเขียนว่าตาบักนะคะเป็นร้านที่ขายบุหรี่ขายลอตเตอรี่ขายโปสการ์ดขายนิตยสารในร้านเดียวกันค่ะอันนี้คือแดดจ้ามากอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินฝรั่งก็ออกมานั่งตากแดดกันนะคะเห็นไหมคะข้างหลังเดี๋ยวเราเขียนโพสการ์ดแล้วก็ไปไปรษณีย์กันค่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอติมกินกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อผักชีที่ร้านเอเชียนะคะเพราะผักชีคือชีวิตค่ะโรยหน้าทุกเมนูขาดไม่ได้เขาบอกว่าเขาย้ายร้านมาเดี๋ยวลองไปหาดูไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเจ้าของร้านเป็นลูกครึ่งไทยจีนเวียดนามลาวผสมแม่งทุกชาติเลยป่ะไปตามหากันเวลาเดินอยู่ฝรั่งเศสนะคะจงมีสติค่ะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนะคะเพราะว่าระเบิดเยอะมากใช่ด้วยสวัสดีค่ะร้านดูดีมากเลยโอชูซื้อแต่ผักชีออกมาได้มาม่าเกาหลีมาด้วยเพราะอดใจไม่ได้นี่ถ้ามีชานมไข่มุกขายพวกก็หมดตัวเห็นลุงที่นั่งอยู่ตรงไฟแดงไหมคะเมื่อตะกี้เขามาขอเงินเราไปซื้อขนมปังฝรั่งเศสแต่ลุงนั่งสูบซิก้าปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยนะเราก็บอกว่าไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้สามีทานนะคะซึ่งบางคนเมนูตันเนี่ยทำอาหารอะไรให้ฝรั่งกินดีวะต้มยำกุ้งก่อนแล้วผัดไทยก่อนแล้วข้าวผัดก่อนแล้วนำให้ทำอาหารเมนูลูกรักนะคะฝรั่งทานได้หมดเลยค่ะเพราะมันไม่เผ็ดนะคะรสชาติกลมกล่อมใสๆวันนี้เราจะทำผัดมักกะโรนีไปกันค่ะอ
Baby prepare beverage please Pepsi เอาน้ำส้มสายชูนะคะเช็ดบ้านนะนอกจากฆ่าเชื้อโรคได้แล้วยังจะช่วยให้แบบมันชายนี่ด้วยมาดูกันนะคะว่ามีฝุ่นขนาดไหนดูซ่าดูดินี่ขนาดทำความสะอาดแบบซิกแซกนะเนี่ยไม่ได้แบบว่าทำความสะอาดหรือว่าต้องยกเก้าอี้เลื่อนนู่นเลื่อนนี่ทำความสะอาดสไตล์คนเกิดวันพฤหัสนะคะไม่ใช่คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันพฤหัสจะแบบว่าไม่ค่อยลงดีเทลขี้เกียจด้วยแต่คนเกิดวันอังคารจะแบบ perfectionistภารกิจต่อไปนะคะเป็นภารกิจที่ท้าทายและอันตรายมากนั่นก็คือการอาบน้ำแมวค่ะเริ่มจากเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะหานู่นหานี่ไม่งั้นแมวมันโดดหนีออกนะคะไปกันเลยเริ่มจากเตรียมน้ำให้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นผ้าเช็ดตัวแมวนะคะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ปลอกผมเสียบปลั๊กรอเลยไปลักพาตัวแมวกันเหยื่อของเรามีชื่อว่าธิดานะคะธิดาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้นิ่งๆธิดาค่ะเสร็จแล้วคนเก่งนะธิดาเป็นคนเก่งนะโอ้ยลูกสาวใครว่าเก่งขนาดเนี้ยลูกสาวของมัมมี่เองเก่งที่สุดเลยโอ้ยตัวหอมที่สุดในซอยแล้วไม่มีใครจะตัวหอมเท่าที่ได้แล้วคนเก่งลูกสาวสู้กันจนเหนื่อยเลยเป็นไงดูสิสะอาดแล้วตอนแรกๆตัวสีเทาแล้วตอนเนี้ยปุกปุยอย่างกับก้อนเมฆเลยไม่โกรธกันแล้วนะไม่โกรธกันแล้วรักกันขอจับมือหน่อยรักกันไม่เหายังงอนอยู่เหรอจับมือหน่อยเราไม่โกรธกันเนาะเรารักกันนะสวัสดีค่ะจริงๆเมื่อวานเนี้ยเราจะต้องไปรับพัสดุค่ะซึ่งปกติไปรษณีย์ที่เนี่ยมันปิด 18:00 น.ไปรษณีย์ที่เราต้องไปรับพัสดุเนี้ยมันอยู่ที่เรดโซนก็คือเป็นโซนอันตรายนะคะโซนอันตรายหมายความว่าเป็นโซนที่มีพวกคนอพยพพวกยิปซีอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นน่ะไปรษณีย์ที่เนี่ยมันเลยปิดเร็ว 18:00 น.มันปิดแล้วอะเราไป 18:00 น.ก็แบบวืดเลยนี่เราก็ต้องไปใหม่ซีแต่งตัวแบบเรียบร้อยนะคะใส่กางเกงขายาวจะได้ไม่เป็นจุดสังเกตนะคะเพราะว่าแค่เป็นคนเอเชียเนี่ยนะคะก็เป็นจุดสังเกตอยู่แล้วมันจะมองตั้งแต่หัวสุดตีนสุดหัวเลยอย่างปกติแล้วอพาร์ตเมนต์ที่ฝรั่งเศสหรือที่คนไทยเรียกว่าคอนโดนะห้องที่มี2ห้องนอนจะราคาประมาณ 28,000 บาทแต่ว่าที่เรดโซนตรงนั้นอะราคาแค่ 12,000 เห็นไหมราคามันตกเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปเอาพัสดุกันซึ่งไม่เข้าใจอ่ะจริงๆแล้วใกล้บ้านเรามันมีไปรษณีย์อยู่ซึ่งมันไปรษณีย์ที่ดีมากอยู่ในสวนติดกับร้านพิซซ่าแล้วก็ติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าบุรุษไปรษณีย์ส่งไปตรงนั้นไปค่ะเป็นกำใจให้ด้วยนะถึงแล้วค่ะไปรษณีย์อันแสนจะหวงเหวงมีลูกค้าอยู่3คนนะคะมีโฮมเลสตั้งป้อมขอตังค์อยู่หน้าไปรษณีย์นะคะบรรยากาศก็จะเงียบๆวังเวงแบบนี้นะคะไม่เหมือนรูปในพันทิปที่คนเข้าไปฝรั่งเศสโพสต์กันค่ะอันนี้นะคะเป็นบ้านของพวกยิปซีนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ